แลนสไลด์เราอยู่ในพรรคไทยรักไทยเราอยู่ในพรรคพลังประชาชนเราอยู่ในพรรคเพื่อไทยเมื่อเราเห็นประชาชนลำบากเราจะไม่ทอดทิ้งเราจะไม่เดินหนีเราจะเดินหน้าเข้าไปแก้ปัญหากับประชาชนผมชื่อนายณัฐวุฒิสายเกลือติดคุกมาแล้ว3หนป่ายบางคนบอกว่าติด3หนก็3หนทำไมติด3หนป่ายหมายความว่าเขาเอาเข้าเรือนจำ3หนเอาไปเที่ยวขังตามค่ายทหารค่ายตชด.อีก3ไอ้นั่นแหละป่ายมาพบพี่น้องวันนี้ให้นึกถึงบรรยากาศเมื่อวานที่เชียงรายแล้วก็ปล่อยใจไปเห็นภาพที่โคราชนครราชสีมาที่แรกตอนประชาสัมพันธ์สะเทือนเลื่อนลั่นทั้งประเทศบอกว่าคนที่นครราชสีมาจะมาฟังประยุทธ์ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆคนหน้าเวทีน่ะมีแต่ตอนประยุทธ์ปราศัยปักหลักไม่ไปไหนเลยคือเก้าอี้ข้างหลังยาวๆยาวๆผมน่ะเตือนแล้วเตือนอีกพลเอกประยุทธ์สุดท้ายคุณก็โดนหลอกจนได้ธรรมดาซะที่ไหนไล่คนนั้นน่ะขนาดกับย่าโมมันยังต้มเลยพี่น้องครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีประกาศยืนยันแล้วยืนยันอีกว่าเป็นคนโคราชเกิดในค่ายทหารผมฟังดูตลอดการปราศัยไม่ต่ำกว่า3รอบย้ำอยู่นั่นแหละว่าเกิดในค่ายทหารเกิดในค่ายทหารรู้แล้วเกิดในค่ายทหารนะเข้าใจแต่เกษียณเกือบ10ปีแล้วยังอยู่บ้านในค่ายนะผมไม่เข้าใจใช้สิทธิ์การเกิดได้แต่ใช้สิทธิ์อยู่จนตายไม่ได้นะไว้นั่นบ้านหลวงเวลาคนทักคนท้วงคนถามก็ไม่สนใจไม่เคยนำพาว่าได้เอาทรัพยากรของชาติทรัพยากรของรัฐไปบำเรอความสุขของตัวเองโดยไม่ได้เกรงใจประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีถ้าคนเชียงใหม่ทั้งหมดที่นี่ได้ปลูกบ้านในค่ายทหารด้วยผมก็ให้ประยุทธ์อยู่ต่อไปยาวๆเป็นเพื่อนบ้านกันในค่ายสบายใจแต่มันได้ไหมเล่าก็มันไม่ได้ไงมันถึงต้องพูดกันพี่น้องที่เคารพเมื่อสักครู่นี้หลายท่านออกมาพูดนโยบายหลายๆข้อให้พี่น้องได้เห็นบางคนบางฝ่ายตั้งคำถามว่าแล้วทำไมณัฐวุฒิพูดถึงชอบไปพาดพิงคนอื่นถึงชอบไปกล่าวถึงพรรคโน้นพรรคนี้พี่น้องผมไม่ใช่คนเกะกะละรานผมเพียงพยายามบอกท่านเตือนความจำว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นไอ้แค่พาดพิงนิดพาดพิงหน่อยแหมทำเป็นผิวบางแต่ประยุทธ์นิดประยุทธ์หน่อยไม่ได้ทำเป็นแสบเป็นร้อนจะเป็นจะตายที่ปล้นอำนาจประชาชนสืบทอดอำนาจร่างกติกาช่อชนน่ะไม่เห็นอายจะใช้สว250คนออกมาบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนประกาศถึงขั้นว่าต่อให้เพื่อไทยเกินครึ่งก็จะไม่ยกมือให้เรื่องแบบนี้ไม่เคยรู้สึกที่จะอายดังนั้นผมถึงต้องบอกพี่น้องว่าตัดสินใจเถอะครับเที่ยวนี้อย่างที่พี่น้องเคยตัดสินใจที่เชียงใหม่มาตลอดตั้งแต่ผมจำความได้ไทยรักไทยเชียงใหม่ยกจังหวัด
มาทุกครั้งตั้งแต่ยุคทักษิณยุคยิ่งลักษณ์วันนี้ยุคแพ้ทองทานก็เช่นเดียวกันพอข่าวออกบ่อยๆเข้าว่าที่แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคือแพ้ทองทานแน่ๆละคนหนึ่งสวเห็นเขาว่าชื่อวันชัยผมก็ว่าจริงนั่นแหละครับวันชัยทำตัวเป็นนักทำนายวิพากษ์วิจารณ์ว่าแพทองทานไม่ได้มีดีอะไรหรอกมีดีอย่างเดียวที่เป็นลูกสาวทักษิณก็เขาเป็นพ่อเป็นลูกกันจริงๆอ่ะมึงจะให้กูพูดยังไงผมขอชี้แจงนะครับว่าจริงเขาเป็นพ่อเป็นลูกกันแต่เหตุผลสำคัญถ้าจะได้เป็นรัฐบาลเหตุผลสำคัญถ้าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่อยู่ๆเป็นลูกทักษิณแล้วได้เป็นแต่ต้องเป็นลูกทักษิณที่เสนอตัวกับประชาชนเดินพบปะประชาชนเสนอนโยบายกับประชาชนและได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนต่อให้ทักษิณมาเองถ้าประชาชนไม่เลือกก็ไม่ได้เป็นแต่ถึงจะเป็นลูกทักษิณถ้าประชาชนเลือกท่วมท้นแลนสไลด์ยังไงก็ต้องเป็นเรื่องมันก็เท่านี้แหละครับแล้วถามว่าทำไมลูกเต้าเขาสองคนเนี่ยต้องออกมายืนอยู่ตรงนี้ต้องออกมาต่อสู้อยู่ตรงนี้ทำไมไม่อยู่บ้านทำไมไม่ทำงานใช้ชีวิตครอบครัวปกติก็พวกมึงรังแกพ่อรังแกอาเขาไงแค่นี้คิดไม่ได้ไปนั่งอยู่ในสภาได้ยังไงก็ถ้าไม่ปฏิวัติพ่อเขาไม่ปฏิวัติอาเขาป่านนี้นายกทักษิณอาจจะยังเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็นำพาประเทศไทยให้คนไทยทั้งหมดพ้นความยากจนประกาศแขวนนวมอย่างสง่างามเรื่องราวมันไม่เลยเถิดมาจนถึงวันนี้หรอกครับมาถึงวันที่คนสองคนประกาศว่าเป็นพี่น้องกันมา 4-50 ปีวันนี้มาเล่นเกมแย่งเก้าอี้กันอยากเป็นนายกทั้งคู่ประยุทธ์ก็อยากรักษาเก้าอี้ประวิตรก็อยากได้เก้าอี้แย่งกันจนบ้านเมืองป่นปี้มานี่กูจะพาไปซื้อเก้าอี้บ้านถวายคนละตัวจะได้ไม่ต้องปวดหัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองพี่น้องครับทีแรกก็เล่นซ่อนหากันประยุทธ์จะไปไหนประวิตรสืบแล้วไปดักหน้าหลังจากเล่นซ่อนหาตอนนี้เล่นเกทับกันแพทองทานบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำเดือนละ600ประวิตรบอกว่าบัตรประชารัฐ700เมื่อวานประยุทธ์บอกว่าบัตรสวัสดิการ 1,000 พี่น้องครับผมว่าไม่กี่วันประวิตรบัตรประกาศ 1,500 ครับปัญหาก็คือคุณทำได้หรือเปล่าคุณมีปัญญาทำอย่างที่พูดไหมหาเสียงปี62อยู่ในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันประกาศค่าแรงขั้นต่ำ425บาทคุณยังทำไม่ได้ราคายางโล65คุณก็ทำไม่ได้หอมมะลิ 20,000 ก็ทำไม่ได้ข้าวเปลือกเจ้า12,000ก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างแต่เรือดำน้ำคนห้ามว่าอย่าซื้อมึงแอบซื้อจนได้พี่น้องครับผมกำลังยืนนึกว่าคำว่าโมโหภาษาเหนือนี่คำว่าอะไรและผมนึกไม่ออกฮะนี่อยู่ภาคเหนือคนละประเทศกันเลยครับเนี่ยทำไมบอกไม่ตรงกันแล้วผมจะเชื่อใครครับฮะ
มิ่งมิ่งอ๋อมิ่งนะมอมาสระอีกงองูไม่เอกมิ่งเอ้ามิ่งไปอยู่กับป้อมประกาศลดราคาน้ำมันอยู่ไม่ใช่เหรอพี่น้องครับผมว่าคนละมิ่งเลยละแต่ว่าพรรคเพื่อไทยที่ประกาศเนี่ยทำได้ทุกนโยบายนะครับผมยืนยันที่แพทองธารประกาศนี่คือคำพูดของลูกผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผมมั่นใจว่าจะซื่อตรงและรักษาสัญญากับประชาชนมากกว่าชายชาติทหารบางคนบางคนไอ้นั่นโกหกตั้งแต่วันแรกเลยที่เข้ามาพี่น้องครับวันที่22พฤษภาปี57ผมอยู่อักษะสุเทพอยู่ราชดำเนินประวิตรประยุทธ์อยู่สมสรฐานบกนัดไปเจรจาบอกว่ามีปัญหาจะมาคุยกันผมก็ไปแล้วที่ไหนได้มันปิดประตูตีแมวเอาทหารมาเต็มไปหมดก่อนที่จะไปเห็นมันออกทีวีมันให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอะไรให้มันเกิดปัญหาผมก็แค่จะต้องการเข้ามาดูแลสถานการณ์นะให้บ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยก็จะเชิญทุกฝ่ายมาเจรจากันนะกูจำมึงได้แล้วผมก็เข้าไปเผลอแป๊บเดียวมันมัดมือเอาปืนมาจ่อคลุมหัวพาขึ้นหอเอาไปขังพี่น้องครับผมขอแจ้งความอย่าไปเลือกมันประยุทธ์กับประวิตรไอ้พวกนั้นนิสัยไม่ดีมันนิสัยไม่ดีพี่น้องมันชอบเอาผมไปขังพี่น้องครับคนที่ตลบตะแลงตั้งแต่เริ่มต้นคนที่เติบโตมากับคำขวัญว่าการศึกไม่หน่ายเล่ใช้เล่ใช้กลช่อฉนแม้แต่ร่างกติกาก็เอาเปรียบประชาชนพี่น้องยังจะปล่อยบ้านปล่อยเมืองไปกับเขาเหรอครับแต่พรรคเพื่อไทยตรงไปตรงมากับสับคำสัญญารับผิดชอบต่อทุกนโยบายถ้าเพื่อไทยตั้งแต่ยุคไทยรักไทยประกาศ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านโอท็อป SME SML ปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาดแล้วทำไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นจะไม่มีเพื่อไทยวันนี้เด็ดขาดเพราะประชาชนจะทอดทิ้งไปนานแล้วแต่นี่มันทำได้มาตลอดไงครับประชาชนเขาเลยปกป้องประชาชนเขาเลยหวงแหนคุณเลยฆ่าพรรคการเมืองนี้ไม่ตายคุณยึดอำนาจทักษิณก็มียิ่งลักษณ์มาคุณยึดอำนาจยิ่งลักษณ์ก็มีแพทองธารมาบางคนขู่ไงว่าถ้าแพทองธารเกิดว่าเป็นนายกขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวจะถูกปฏิวัติอีกเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไม่ได้อยู่ในประเทศคุณคิดให้ดีๆคิดให้ดีๆนี่แพทองธารนี่ลูกคนที่สามนะถ้าคุณยึดอำนาจแพ้ทองทานเนี่ยตอนนี้ของผ่านทองแท้สองคนของแพ้ทองทานสองคนของพินทองทายอีกสามทีนี้ละมาแผงเดียวเจ็ดคนเป็นแคตตาล็อกเวียนหัวละมึงคิดดีๆอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะพี่น้องครับแล้วเรียนพี่น้องเมื่อกี้หลายนโยบายเขาพูดไปแล้วอีกนโยบายหนึ่งก็สำคัญพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นศักยภาพของเกษตรกรไทยทำไร่ทำนาทำสวนแล้วจะชวนกันเลี้ยงวัวเอาวัวพันมาให้เลี้ยงขยายผลกันต่อไปไม่ต้องลงรายละเอียดแต่สรุปว่าจะมีโครงการโคขุนเป็นวัวล้านตัวให้พี่น้องประชาชนเลี้ยงเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งเลือกพรรคเพื่อไทยได้วัวล้านตัวเลือกประยุทธ์ได้ควายตัวเดียวเ
ผมไม่ได้ว่าท่านเป็นฝ่ายนะครับแต่ผมหมายความว่าถ้าเลือกประยุทธ์เนี่ยจะไม่มีโครงการเลี้ยงวัวก็อาจจะมีควายไงพี่น้องที่เคารพแพทองธารประกาศยกระดับท่องเที่ยวเชียงใหม่ประกาศจะขยายสนามบินเปิดเพิ่มสนามบินนี่คือวิสัยทัศน์นี่คือการพัฒนาประเทศปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านข่าวกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลปัจจุบันไม่ประกาศเปิดสนามบินครับประกาศเปิดบ่อนวัวชนไก่ชนทั่วประเทศไทยชาววัวชนชาวไก่ชนอย่าว่าผมนะผมไม่ได้ว่าท่านผมเข้าใจว่ามันเป็นวิถีชีวิตผมเข้าใจว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องกันมาผมเพียงชี้ให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่าในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยเรื่องที่ประกาศออกกับประชาชนเนี่ยมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินดังนั้นพี่น้องที่เคารพผมจึงบอกพี่น้องว่าเขต1ถึงเขต11ของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งใจให้ใครไม่ได้แม้แต่เขตเดียวบัตรใบเดียวก็ให้คนอื่นไม่ได้ให้เพื่อไทยล้วนๆไม่เลือกเพื่อไทยเท่ากับให้ประยุทธ์เป็นนายกต่อแต่ถ้าเลือกเพื่อไทยเท่ากับหยุด3ป.เดินหน้าประชาธิปไตยเมื่อคืนวานนี่ผมก็ใจหายนะครับที่โคราชเกิดเหตุการณ์ที่ผมยังไม่สบายใจจนปัจจุบันพี่น้องมันมีความจริงทางการเมืองเรื่องหนึ่งก็อยากจะเล่าให้พี่น้องได้เข้าใจผมกับดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีมีไมตรีที่งดงามกันมาตลอดไม่เคยกระทบกระทั่งใดๆกันเลยทางการเมืองผมเป็นเด็กหนุ่มลงส.ส.ที่นครศรีธรรมราชดร.ไตรรงค์ไปปราศัยเวทีพรรคประชาธิปัตย์ใครไปยุยงให้ว่าผมยังไงดร.ไตรรงค์ไม่เคยว่าเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ว่าดร.ไตรรงค์เหมือนกันแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมยอมรับว่าผมไม่สบายใจอยู่ๆดร.ไตรรงค์ปราศัยเวทีพรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าพี่น้องที่เคารพทั้งหลายก็อยากจะบอกพี่น้องว่าเราต้องเลือกคนดีก้าวไปเป็นรัฐบาลเราต้องเลือกพรรคการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดีและพรรคการเมืองที่ดีที่ต้องเลือกคือพรรคไทยรักไทยหลังจากประกาศว่าไทยรักไทยดร.ไตรรงค์ก็หลุดปากว่าชิบหายแล้วกูพี่น้องผมเรียนนะครับผมไม่ว่าอะไรดร.ไตรรงค์ตลอดชีวิตทางการเมืองแต่เรื่องนี้ผมขอประท้วงก็ผมนี่หาเสียงให้ไทยรักไทยอยู่ท่านแย่งของผมไปได้ยังไงอยู่ๆท่านไปหาเสียงให้ไทยรักไทยแล้วผมจะหาเสียงให้พรรคไหนล่ะครับทีเนี้ยไอ้นั่นน่ะของผมท่านเชียร์ประยุทธ์ก็ว่าไปแต่พี่น้องที่เคารพครับบางทีมันเป็นเรื่องในใจท่านเหมือนกันนะดังนั้นพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านยังไงก็ไม่รู้แต่สำหรับเรื่องนั้นขอให้เชื่อดร.ไตรรงค์เลือกไทยรักไทยยาวๆไทยรักไทยไม่มีในบัตรเลือกตั้งก็เลือก DNA ไทยรักไทยเพื่อไทยนี่แหละพี่น้องผมมีภาพอีกภาพหนึ่งเมื่อสักครู่นี้จะเล่าให้พี่น้องฟังผมนั่งอยู่ข้างหลังเพื่อมองปฏิกิริยาของเวทีเก็บเกี่ยวซึมซับบรรยากาศของทุกการปราศัยเมื่อครู่จังหวะที่แพทองธารชินวัตรสะดุดหยุดอึ้งไปครู่หนึ่งผมก็ตกใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทราบว่าจังหวะสภาวะร่างกายก็มีช่วงเวลาที่อาจจะหายใจติดขัดหายใจไม่ทันผมรู้ว่าพี่น้องเอาใจช่วยผมก็เอาใจช่วยข้างหลังทุกคนก็เอาใจช่วยแต่พี่น้องรู้ไหมบนเวทีเนี้ยมีชายคนหนึ่งนั่งน้ำตาคลออยู่บนเวทีชายคนนั้นชื่อพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายเขาผมเห็นสิ่งนี้ครับและผมอยากจะบอกพี่น้องว่า
วันที่นายกทักษิณเริ่มเข้าการเมืองน้องสองคนยังเล็กกว่านี้มากวันที่นายกทักษิณถูกกระทำทางการเมืองน้องทั้งสองคนอาจจะไม่เคยคิดเข้าสู่การเมืองไม่เคยคิดที่จะมาต้องเจอกับแรงเสียดทานทางการเมืองขนาดนี้ในวันที่ทั้งคู่ลูกยังเล็กทั้งคู่ยอมที่จะเอาชีวิตเอาวิถีทางอนาคตของตัวเองแขวนขึ้นบนเส้นได้ซึ่งเป็นเส้นได้อันตรายซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความอำมหิตซึ่งเป็นชะตากรรมที่ไม่มีใครในโลกนี้บอกได้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าสองพี่น้องนี่ไม่ใช่คนจนนะครับร่ำรวยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเพราะพ่อกับแม่ช่วยกันทำมาสองพี่น้องนี้ชีวิตจะไม่มีลำบากใดๆเลยตลอดชาติไปจนถึงตราบลูกตราบหลานจากทรัพย์สริงคารในธุรกิจของครอบครัวที่มีอยู่แต่วันแบบนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้พี่น้องครับไม่ใช่ความเป็นลูกทักษิณไม่ใช่ความเป็นทายาทอดีตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่มันเป็นความหัวใจสู้ของคนหนุ่มคนสาวสองคนนี้ที่ยังรักประชาชนและอยากจะทำงานตอบแทนประชาชนผมแน่ใจว่าเมื่อกี้ถ้าพานทองแท้ออกมาพยุงน้องได้เขาจะทำแต่ในเมื่อน้องกำลังยืนประกาศตัวต่อคนทั้งประเทศว่าจะเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในเมื่อน้องถือธงนำทางการเมืองอยู่ก็เอาใจช่วยอยู่ตรงนั้นแต่ผมมั่นใจว่าตลอดเส้นทางนี้แพทองทานจะปลอดภัยตลอดเส้นทางนี้จะไม่มีใครทำอะไรได้เพราะจะอยู่ในอ้อมกอดของประชาชนผมก็เหมือนกับหลายคนที่นั่งอยู่นี่ครับเราทำกันต่างหน้าที่บางคนต้องสมัครส.ส.บางคนต้องเป็นรัฐมนตรีบางคนไม่ได้ลงสมัครอะไรใดๆแต่เราหัวใจเดียวกันเราอยู่ในพรรคไทยรักไทยเราอยู่ในพรรคพลังประชาชนเราอยู่ในพรรคเพื่อไทยเมื่อเราเห็นประชาชนลำบากเราจะไม่ทอดทิ้งเราจะไม่เดินหนีเราจะเดินหน้าเข้าไปแก้ปัญหากับประชาชนดังนั้นพี่น้องที่เคารพเปิดใจพูดกันที่เชียงใหม่บอกกล่าวกันในพื้นแผ่นดินเกิดของคุณพ่อของแพทองทานชินวัตรลูกหลานคนเชียงใหม่อุ้มท้องมายกมือไหว้คนเชียงใหม่ให้เลือกเพื่อไทยให้แลนด์ซะเลยถ้าคนเชียงใหม่ตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่อไทยยกจังหวัดขอเสียงดังๆดังอีกเลือกพรรคไหนพรรคไหนเลือกพรรคไหนเบอร์อะไรตั้งหลักกันดีๆพี่น้องไม่ใช่เชียร์หลับหูหลับตาถามว่าเบอร์อะไรบางคนบอกเบอร์หนึ่งยังไม่ได้จับเชียร์กันมากเกินไปพี่น้องครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่พี่น้องอาจจะรู้สึกไม่สบายใจในการขับเคลื่อนหรือการทำงานของพรรคเพื่อไทยได้โปรดเห็นใจเถอะครับมันไม่ใช่เรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะทอดทิ้งละเลยไม่ใช่เจตนาของพรรคเพื่อไทยที่จะกระทบกระเทือนความรู้สึกของพี่น้องหมอชนน่านทำงาน24ชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถจะตอบสนองต่อความต้องการทางการเมืองของใครๆได้ทั้งหมดดังนั้นอะไรถ้าคุณข้องหมองใจ
ขอได้โปรดรับคำขออภัยจากพรรคเพื่อไทยแต่เรายืนยันว่าทุกอย่างที่ทำยืนอยู่บนความถูกต้องยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยยืนอยู่บนประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศคือประชาชนเพื่อไทยขอเสียงดังๆหน่อยเชียงใหม่ขอเสียงหน่อยยกจังหวัดขอเสียงหน่อยแลนสไลด์ขอบคุณครับ